ติดตามแล้วกันนะครับนี่เป็นดาร์บี้ไฟจังหวัดอุบลราชธานีครับขวัญข้าวมรัตนบัณฑิตหรือว่าขวัญข้าวชราชพัสดุอีสานนะครับนี่ก็อาจารย์แชมป์สิทธิ์เพิ่มนะครับที่มาถอดมงคลให้กับขวัญข้าวส่วนด้านของมุมแดงก็คือดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับถอดมงคลให้กับเพชรมรกตวสังประไพวสังประไพก็เป็นสีเสื้อของพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับยกที่3ครับปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของมุมแดงได้เปรียบ 3-2 ครับขวัญข้าวว่ายาวแล้วนะครับเจอเพชรมรกตเข้าไปยาวกว่าครับโอ้โหหงายท้องไปครับเพชรมรกตกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอนันต์เปี่ยมสุขคนนี่เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทลุมพินีของเพชรมรกตวสังประไพด้วยนะครับในพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ครับเพชรมรกตนี่2ไฟหลังนี่มาพลิกแพ้แบบแหมแพ้พลิกนะครับแบบพลิกแพ้แบบแพ้พลิกครับจะยังไงก็เสียตังค์เหมือนกันครับโอ้โหแล้วเสียแพงด้วยสิครับแพ้ไข่มุกขาวแล้วมาแพ้สิงห์ทองน้อยส่วนขวัญข้าวครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะมารวดครับชนะชัดชัยน้อยชนะนครสนีนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเด็ดนรงวสุนทรนนท์สับศอกขวาครับขวัญข้าวเพชรมรกตสับคืนครับลูกหลานเมืองดอกบัวทั้งคู่ครับขอบคุณค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็โปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับสนับสนุนในช่วงนี้สับศอกซ้ายครับขวัญข้าวสับศอกขวาครับโอ้โหชวัดเฉวียนไปมาครับแต่ว่ายังเรียกเลือดจากเพชรมรกตไม่ได้แทงข่าวซ้ายครับเพชรมรกตขยับเดินเข้าหาครับสับศอกซ้ายครับถีบซ้ายน้ำโดนศอกขวาของขวัญข้าวซ้ายครับแข้งซ้ายครับก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นน้องอยู่หน่อยนะครับทางด้านของเพชรมรกตครับแม้ว่าจะเด็กอุบลเหมือนกันขวัญข้าวนะโตขึ้นมาก่อนดังขึ้นมาก่อนครับเพชรมรกตก็ขยับไล่ขึ้นมาตีเข่าซ้ายแต่ตอนนี้มาซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับก็ถือว่าค่ายดียี่ห้อดังครับยังเดินขย่มไปเรื่อยครับทางด้านของเพชรมรกตอาจจะดูทรงมวยนะไม่สวยงามครับเพชรมรกตแต่ว่ามวยอย่างนี้ครับเหมาะกับการเอาไว้เล่นนักแหละนะครับมวยยุคโลกาภิวัตน์ว่าอย่างนั้นครับในเมื่อวงการหมัดมวยนี่จะเปลี่ยนเป็นในเรื่องของการพนันอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับอาวุธก็ประมาณนี้แหละครับนักมวยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่กรรมการครับหัวใจหลักจริงๆเนี่ยนะครับในเรื่องของการตัดสินนี่ต้องยอมรับว่ากรรมการนี่คือหัวใจหลักครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดกรรมการกล้าฉีกกล้าเปลี่ยนนะครับเสียนมวยนี่ต้องตามครับต้นอาจจะโดนตำหนิหน่อยนะครับเดินเข้าหาครับยก4ตลาดหลักทรัพย์แม่ก็ยังอยู่ที่ตัวเดิมแล้วครับทางด้านของเพชรมรกตครับต่อแพงหนักกว่าเดิมอีกนะได้เปรียบ2ช่วงตัวครับตอนนี้ขวัญข้าวพยายามสู้สุดฤทธิ์ครับขวัญข้าวเพชรมรกตเดินครับแม่ถีบซ้ายถีบซ้ายนำครับมีอาวุธนำกระแทกหมัดกระแทกหมัดขวาครับอู่แทงเข่าซ้ายครับแม่จะแทงนี่จะถึงปากครับนี่ขนาดขวัญข้าวนี่สูงแล้วนะครับโอ้เจอเพชรมรกตเข้าไปแทงขวาครับขวัญข้าวเอาละครับมวยหูเล็กสมสกุลครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตีสุวรรณเล็กสมสกุลมวยหูเอเจนซี่แล้วก็หนุ่มหมอชิดครับเลือกได้เลยครับ4ตัวช่วยคัดมาให้แล้วครับพี่น้องแฟนบันมวยตีซ้ายครับเพชรมรกตขวัญข้าวแทงขวามาเพชรมรกตแทกขวาครับโอ้โหสกูถอยแล้วก็เสียบซ้ายครับบทแกจะแทงดีแกก็แทงดีใจหายครับบทวันร้ายๆก็โอ้โหเล่นเอาผู้สนับสนุนนี่ฟันออกหูเหมือนกันครับเพชรมรกตนี่แหละครับ
ยืดอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหโอ้โดนเสียบซ้ายครับแต่ว่าเพชรมรกตก็คืนทันควันแทงเข่าขวาครับขวัญข้าวเพชรมรกตแทงซ้ายครับขวัญข้าวรัดครับแหมถ้าเกิดขึ้นคอก็ยังสู้ลำบากครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องรัดเอวตีแบบนี้ครับแต่ว่าเสียงเชียร์ที่ลุมพินีแห่งใหม่นี้อื้ออึงดีจริงๆครับเสียบซ้ายได้ครับเพชรมรกตขวัญข้าวแทงมาให้ลงล่างนะครับเพชรมรกตครับรัดตีพยายามจะขวางแทงครับเพชรมรกตขวัญข้าวตีครับโอ้เสียบซ้ายก่อนจากแทงเข่าซ้ายครับขวัญข้าวใครชกกับเพชรมรกตก็เหนื่อยทั้งนั้นนะครับเพราะแกยาวเหลือเกินครับแทงซ้ายครับขวัญข้าวโดนสับศอกซ้ายครับขวางโอ้โหแทงดอกนี้ครับเต็มพุงดีจริงๆครับดูครับแม่จะยกกันยกขวางไม่อะไรก็แล้วแต่นะครับเพชรมรกตแกยาวครับโอ้โหไม่ต้องเด้งไม่ต้องอะไรครับยืนตีอย่างนั้นนะครับถึงยอดอกเลยทีเดียวก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับรวบรวมคะแนนเสร็จปุ๊บก็โชว์มือไปที่เพชรมรกตวสังประภัยนะครับเอาชนะคะแนนขวัญข้าวมอรัตนบัณฑิตนะครับมีผล